ุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะมาสายแรกเลยละกันคุณพลอยนะคะคุณพลอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพลอยพลอยอายุเท่าไหร่จ๊ะ33ค่ะ33พลอยวันนี้มีอะไรจ๊ะปรึกษาเรื่องลูกค่ะลูกค่ะก็คือตอนนี้น้องอายุ6ขวบค่ะค่ะมีคุณแม่ให้น้องเรียนเทควันโดแล้วทีนี้คือเหมือนน้องเรียนมาได้8เดือนแล้วแล้วก็เหมือนน้องเริ่มบ่นเหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะเหนื่อยไม่อยากเรียนแล้วแต่ว่าด้วยความคุณแม่อยากให้น้องออกกำลังกายแล้วก็แบบฝึกวิธีป้องกันตัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยมันมีวันหนึ่งที่รู้สึกว่าลูกเหนื่อยแล้วก็นั่งหลับในคลาสในห้องที่เรียนเทควันโดค่ะก็เลยประมาณว่าหรือเราจะให้ลูกเรียนนี้ไปเพราะวันหนึ่งน้องเรียนประมาณ4ชั่วโมงค่ะต่อวันเหรอค่ะเรียนต่อวันคือพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี้ยค่ะหลังเลิกเรียนก็ไปเรียนเงี้ยเหรอคะหลังเลิกเรียนปกติใช่ค่ะเรียน5โมงเย็นถึงตอนนี้ค่ะที่ตอนนี้ก็คือเลิก3ทุ่มกำลังขับรถกลับโอ้โหทำไมต้องเรียนเยอะขนาดนั้นทำไมถึงเรียนเยอะขนาดนั้นนะคะคือมันจะมี2รอบค่ะรอบแรกก็จะเป็นรอบแบบเรียนธรรมดาก็คือเรียนเพื่อปรับสายเรียนสายปกติแล้วอีกรอบ2มันจะเป็นรอบนักกีฬาค่ะรอบนักกีฬาก็คือเราอยากให้ลูกแบบเป็นกีฬาคือเราก็มองว่าสภาพแวดล้อมสังคมปัจจุบันมันน่ากลัวเราก็อยากให้ลูกมีวิชาป้องกันตัวเนี้ยค่ะเราก็เลยให้ลูกเรียนแล้วก็มันก็เลยจะประมาณเวลาประมาณเนี้ยค่ะก็คือรอบสองก็คือนักกีฬาเต็มตัวใส่เฮสใส่เกาะใส่สนับเข่าใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเต็มเลยฟูเต็มอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กะว่าจะให้ลูกเรียนยาวๆแล้วก็คือเราก็เพิ่งรู้ว่าทุกวันนี้มันเวลาลูกสมัครสอบหรือว่าเข้ามหาลัยมันต้องใช้พอร์ตที่เป็นบางทีอาจจะแบบโควต้ามีพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผื่อที่ว่าถ้าลูกสอบไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยมันพอร์ตมันสามารถช่วยในการเข้าเรียนนะคะพอร์ตเทควันโดเหรอคะประมาณโปรไฟล์ของว่าน้องมีประสบการณ์หรือว่ามีความสามารถพิเศษด้านใดบ้างอะไรเงี้ยค่ะที่แบบทำไม แต่6ขวบเองนะทำไมคุณแม่ไม่ให้เรียนเสาร์อาทิตย์เสาร์ที่ก็เรียนค่ะพูดถึงคือความหมายของว่าแค่เสาร์อาทิตย์พอจันทร์ถึงศุกร์ไม่ต้องให้ไปเรียนหนังสือปกติก็คือเรียนได้ละค่ะแต่ว่าสมมุติถ้าน้องแบบห่างก็คือ5วันอย่างเงี้ยแล้วมาเรียนแค่เสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะคือด้วยความนักกีฬาที่เขาเริ่มเรียนมา8เดือนแล้วเนาะเสร็จแล้วทีนี้คือเขาจะเริ่มปวดตัวถ้าเขาไม่ได้ออกกำลังกายหรือไปยืดเส้นเขาจะมีแบบปวดคือเหมือนคนออกกำลังกายทุกวันแล้วไม่ได้ออกเงี้ยค่ะคือคุณแม่ต้องการให้เขาเป็นนักกีฬาอาชีพใช่มั้ยก็ไม่ถึงที่เทนนิสอะไรอย่างนี้หรอกนะคะแต่คือต้องการให้น้องหลักๆที่ตั้งใจคืออยากให้น้องมีวิชาป้องกันตัวแรกๆที่ให้น้องมาเรียนเลยแล้วพอมันรู้ว่ามันใช้พอร์ตในการเข้าแบบสอบเข้ามหาลัยหรือว่ามัธยมบางที่อะค่ะเขาก็มีแบบต้องยื่นพอร์ตด้วยเพื่อให้น้องแบบมีเขาใช้อะไรสามารถเข้าได้ง่ายกว่าถ้าสอบไม่ติดอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบสำรองเป็นการพอร์ตส่งพอร์ตเข้าไปว่าน้องมีความสามารถด้านนี้นะเพื่อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาให้น้องเข้าเรียนต่ออะไรเงี้ยค่ะขอโทษนะคะถ้าน้องเรียนทุกวันเนี่ยที่น้องเรียนแล้วเลิก3ทุ่มน้องนอนกี่โมงคะก็ประมาณ4ทุ่มครึ่งบางทีก็ถึงเกือบ5ทุ่มอะค่ะแล้วว่าเสาร์อาทิตย์ก็จะนอนประมาณนั้นค่ะแล้วตื่นกี่โมงแล้วน้องตื่นกี่โมงตื่นก็ประมาณ6โมงค่ะนอนแล้วกับพี่นะแม่รู้ไหมว่าแม่รู้เรื่องโกรทฮอร์โมนไหมทราบค่ะทราบประมาณ4ทุ่มถึงตี2ประมาณนี้ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอะค่ะใช่แล้วน้องไม่มีโกรทฮอร์โมนตะหลั่งตอนไหนเขาก็จะตัวเตี้ยนะแม่ไม่หมายถึงน้องคิดอยู่ค่ะแต่คิดอยู่แต่ก็คือกลับไปก็คือให้น้องอาบน้ำแล้วก็นอนเพราะน้องก็ทานอะไรมาเรียบร้อยก็คือประมาณสี่ทุ่มครึ่งเพราะว่าก็มีคุยกับหมออะไรเงี้ยหมอก็แนะนำอะค่ะว่าให้น้องนอนเร็วแต่อันนี้แต่ว่าพอยก็มองว่าแบบเด็กที่เรียนเทควันโดส่วนมากเขาตัวสูงหมดเลยเขาก็เรียนเหมือนกันหมดกับน้องอะไรเงี้ยคือตอนที่เมย์ก็บอกทำไมเด็กคนอื่นเขายังสูงเขายังเรียนได้อะไรเงี้ยเพราะแบบเด็กที่ยิมที่เราเรียนก็แบบไม่แบบก็สูงอะค่ะก็ตัวสูงหมดทุกคนแล้วก็ใช้คำว่าอะไรอะเขาก็แบบได้โควต้าที่มาอะไรเงี้ยพวกนี้ก็คือเยอะอะไรเงี้ยเราก็มองว่ามันก็เป็นใบเบิกทางนะถึงลูกเราจะไม่เก่งขนาดนั้นแต่ว่าก็แบบยังไงมันก็มีประสบการณ์มีอะไรเงี้ยแล้วเขามีอย่างอื่นที่เขาถนัดไหมคะคุณพลอยสมมติถ้าตัดเรื่องเทควันโดออกไปอะที่จริงเคยให้น้องแบบไปเทสเปียโนอะไรพวกเนี้ยค่ะค่ะประมาณเนี้ยก็น้องเลือกเทควันโดน้องเป็นผู้หญิงผู้ชายคะผู้หญิงผู้หญิงค่ะคุณแม่คำถามวันนี้คืออะไรคะคืออยากทราบว่า
เราให้ลูกเรียนหนักเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมีบางทีน้องก็มีงงแงว่าเหนื่อยไม่อยากไปอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมีมากก็เลยแล้วมีวันหนึ่งที่ล่าสุดก็คืออาทิตย์ที่แล้วเห็นน้องนั่งหลับในคลาสเรียนก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราให้ลูกเรียนหนักเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวนะพี่ถามหน่อยไอ้คลาสที่เรียนตอนนี้เนี่ยอันนี้มันคือปกติของการเรียนเทควันโดสำหรับเด็กอายุเท่านี้ป่ะพี่ไม่รู้คือพี่ไม่เคยเรียนหรือว่าไม่เคยส่งลูกไปเรียนที่จริงหลายๆที่เทควันโดเขาจะเริ่มที่สตาร์ทที่3ขวบครึ่งหรือว่า4ขวบอะค่ะแต่แล้วแต่ที่คือบางที่ก็เรียนแค่ชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยต่อสัปดาห์ต่อวันต่อวันต่อรอบอะค่ะแล้วแต่ที่อันนี้คุณแม่ก็ไม่มั่นใจแค่เคยไปเรียนมา2ที่ก็จะประมาณนี้แล้วก็เด็กเขาก็เริ่มเรียนได้แต่4ขวบอะค่ะแต่เด็กรุ่น6ขวบก็เห็นในยิมก็มีแต่4 5 6 7 8ถึงมหาลัยก็มีค่ะไม่แต่ว่าเขาเรียนพี่อยากรู้ว่าเขาเรียนทุกวันจำนวนวันน่ะและจำนวนชั่วโมงมันเยอะเท่าลูกคุณพลอยหรือเปล่าไม่มั่นใจค่ะน้องเคยไปเรียนที่นึงแต่เรียนแค่ชั่วโมงครึ่งซึ่งแม่มองว่ามันไม่ค่อยได้อะไรน้องไม่ได้ออกกำลังกายจริงๆอะค่ะคำถามคือคุณแม่ใส่โปรแกรมแบบนี้ให้ลูกหนักไปไหมใช่ไหมคะค่ะเคยถามหมอไหมคะยังไม่เคยถามหมอค่ะแต่หมอก็บอกให้ลูกนอนเร็วถูกไหมคะใช่ค่ะนอน5ทุ่มครึ่งผมว่าแค่นอน4ทุ่มครึ่งก็ผิดแล้วก็ไม่ได้แล้วใช่4ทุ่มครึ่งคือผิดคือนึกเวลาอย่างอื่นว่าแล้วเขาเอาเวลาไหนไปทำอย่างอื่นในชีวิตอ่ะยังนึกไม่ออกเลยนะตอนนี้คือเท่าปกป้องหมายถึงว่าเท่าน้องพอเหมือนกันใช่ค่ะถือว่าถ้าเลิกเรียนแล้วต้องไปเทควันโดต่ออันนี้เหมือนนักกีฬาแบบว่าเข้าคอร์สนักกีฬาใช่มันเหมือนแบบถ้าคุณแม่วางเป้าหมายว่าลูกจะเป็นนักกีฬาคือถ้าจะวางว่าเป็นนักกีฬาอาชีพหรือแบบสมมุติว่าักอ่ะแล้วปักธงไว้แบบมีพี่เทนนิสเป็นไอดอลอะไรเงี้ยอันนั้นผมไม่รู้ผมอาจจะไม่สามารถให้คำแนะนำได้ขอโทษที่ไม่ได้ถามหรือเปลี่ยนตอบเลยกันนะเพราะว่าคือถ้าจะเป็นนักกีฬาทีมชาติมันอาจจะต้องอาศัยการทุ่มเทแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะแต่ถ้าหากว่าถามหลักๆแล้วคุณแม่บอกว่าอ๋อเพื่อป้องกันตัวผมว่าสิ่งที่เรียนอยู่ไม่ได้เรียนเพื่อป้องกันตัวแล้วล่ะแล้วก็สำหรับพี่อ่านนะณในวัยนี้พี่ยังเน้นให้เขามีความสุขกับชีวิตอยู่เลยอ่ะแล้วพี่เปิดโอกาสให้เขาเลือกนะครับแต่คุณแม่ก็บอกให้เขาเลือกแต่เช่นกันณวันนี้ณตอนนี้ผมให้เขาลองหลายอย่างมากเลยแล้วก็ผมดูว่าเขามีความสุขสนุกอันไหนเหมือนกับเพลงกับเลิร์นให้มันมาคู่กันนะแล้วพี่อ่านรู้สึกว่าในวัยนี้เพลงอ่ะคือการเล่นเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องสำคัญมากเลยที่เขาน่าจะได้ออกไปฟาดแข้งฟาดขาเหวี่ยงมือกว้างๆเพื่อที่จะลองดูว่าขอบเขตของเขาในโลกคืออะไรเยอะๆอะฮะแต่ณตอนนี้เขาเลือกเทควันโดซึ่งเราอาจจะบอกว่าเขาเลือกเองแต่จริงๆแล้วเขาเลือกโดยที่เขาอาจจะไม่ได้เข้าใจก็ได้นะครับว่าในชีวิตเขามีทางเลือกอะไรบ้างเพราะณวันนี้ตั้งแต่วันพุธถึงวันอาทิตย์เนี่ยเขาอยู่กับเทควันโดเป็นส่วนใหญ่ของชีวิตเลยแล้วผมว่าณตอนนี้6ขวบเขายังไม่ได้เรียนอะไรติดเชื้อวิชาการหรอกผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าเราพยายามจะเรียกว่ายัดเยียดแบบนี้นะฮะต่อเนื่องไปถึงจุดหนึ่งคือเขาเริ่มมีความคิดของตัวเองแล้วกล้าพอที่จะแสดงออกถึงความคิดของตัวเองมากขึ้นเขาอาจจะเกิดพฤติกรรมต่อต้านทั้งที่จริงๆเขาอาจจะไม่ได้เกลียดเทควันโดก็ได้แต่เขารู้สึกว่ามันมากไปจนเขารู้สึกว่านึกออกป่ะเหมือนคุณกอดเขาแน่นไปเขาก็ต้องสะบัดน่ะอันนี้ก็เหมือนกันเขารู้สึกว่ามันเยอะไปเขาก็ไม่อยากอ่ะทำไมฉันไม่ได้เล่นกับเพื่อนเลยวะอะไรอย่างเงี้ยหรือผมไม่รู้ไม่เราไม่ได้ให้เขาเรียนด้านอื่นเลยหรือนอกเหนือจากแบบทำไมคุณแม่ถึงห่วงว่าเขาจะไม่ได้ออกกำลังกายในขณะที่อ้าวไม่ห่วงว่าเขาลองไปเรียนภาษาจีนไหมลูกลองไปเรียนอาร์ตด้านอื่นไหมลองไปเรียนแดนซ์ไหมลองไปเรียนร้องเพลงไหมอะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะซึ่งเราอยากคิดว่าไปเรียนร้องเพลงเพราะว่าอ๋อไม่ได้อยากให้เขาเป็นนักร้องค่ะไปเรียนเต้นอ๋อไม่ได้อยากให้ลูกเป็นแดนเซอร์เปล่านะเรียนพวกนี้ไม่ได้พี่อันส่งลูกล่าสุดนี้ไปเรียนกับครูอู่ต้นหอมไปเรียนด้วยกันไหมส่งลูกไปเรียนไหมครูครูอู่บอกว่าอย่าคิดว่ามาเรียนเต้นเพื่อเต้นนะแต่มาเรียนเต้นเพื่อสารพัดทักษะขยับร่างจับจังหวะมีสมาธิในการจำใช่ฝึกที่จะรอฝึกที่จะรู้ฝึกที่จะควบคุมตัวเองหรือการรู้จักเรื่องอื่นๆในมุมอื่นของชีวิตด้วยนะครับพี่อันก็อยากให้ลูกลองเรียนเทควันโดนะฮะแต่ว่าพี่คิดว่าวันพุธถึงวันอาทิตย์อยู่กับเทควันโดอย่างเดียวเลยแล้วก็วันหนึ่งเรียนสี่ชั่วโมงคืออาจจะ4ชั่วโมงก็ได้นะถ้าเขาสนุกแต่ว่าการปล่อยให้เด็กต้องนอน4ทุ่มหรือ4ทุ่มครึ่งอย่างน้อยที่หรือ5ทุ่มพี่อันมั่นใจว่าตรงนี้พี่ตอบได้เรื่องของการนอนก็แล้วกันว่าไม่ถูกต้องแน่นอน4 5ทุ่มคือดึกมากฮะผมบ้านผมนอนเริ่มนอนตั้งแต่2ทุ่มแต่ผมให้เขาผมนั่งอ่านหนังสือแล้วมีเวลาคุยกับเขาอีกครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่งทุกวัน
พื่อที่เขาจะได้เล่าว่าเขาอยากคุยอะไรกับเราอ่ะแล้วเราอยากคุยอะไรกับเขาอ่านหนังสือกับเขา1ชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องรีบให้เขานอนพอดึกเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาสำคัญนะหลังจากนี้เขาจะไม่นอนคุยกับเราแล้วนะครับค่ะคนต่อไปค่ะแต่รู้ว่าปรารถนาดีนะคุณแม่ครับผมครับขอบคุณครับครับค่ะพี่เพิ่มเลยก็ได้ค่ะพี่ไม่ได้โทษการเรียนเทควันโดนะน้องพลอยพี่ว่าหลานพี่ก็เรียนนะค่ะอีตัวเล็กอ่ะประมาณนี้แหละ 6-7 ขวบอ่ะแต่ว่าพี่ว่าไม่ได้เรียนหนักเท่าลูกของคุณพลอยค่ะแล้วพี่ว่าตอนเนี้ยเหมือนที่คุณบอกว่าอยากเรียนเพื่อป้องกันตัวอยากเรียนเพื่อให้ได้มีพอร์ตเพื่อไปเรียนต่อในอนาคตอ่ะพี่ว่านี้เร็วเกินไปสำหรับเด็ก6ขวบนะเหมือนว่าถ้าคุณพอจะหวังผลจากการเรียนเทควันโดเนี้ยเพื่อไปใช้ในอนาคตกับไอ้เรื่อง2ประเด็นเนี้ยพี่ว่ามันสำหรับพี่นะส่วนตัวพี่ว่ามันยังไม่จำเป็นสำหรับเด็ก6ขวบมันยังมีวิธีอื่นอีกมากอ่ะอย่างไอ้เรื่องพอเรียนหนังสืออ่ะพี่ว่าเราไปสำรวจอย่างอื่นที่พี่ถามมาว่าเฮ้ยเขาสนใจอย่างอื่นบ้างหรือเปล่าเหมือนมันมีวิธีถ้าณตอนนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยลูกเริ่มไม่มีความสุขกับไอ้การเรียนเทควันโดในปริมาณที่มันมากขนาดนี้แล้วอ่ะพี่ว่าถ้าคุณพลอยเห็นว่าพออยากให้เขาเอาไปใช้ศึกษาต่อในอนาคตพี่ว่ามันก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่จะพาเขาไปลองดูว่าเผื่อเขาอาจจะชอบเขาอาจจะทำได้ดีในปริมาณที่มันไม่ได้ไปทำให้แบบตอนนี้ทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเขามันแบบสำหรับเด็ก6ขวบอ่ะมันอาจจะไม่ดีสำหรับเขาอ่ะพี่ว่ามันอาจจะมีวิธีอื่นอ่ะน้องพลอยเข้าใจไหมเหมือนเราไม่ต้องไปยึดติดว่าแหมพอเรียนอันนี้มาแล้วเหมือนดูจะได้ดีแต่ตอนเนี้ยมันมีปัญหาว่าเขาเริ่มไม่สนุกกับมันอ่ะเขาหลับในคลาสอ่ะพี่ว่าการที่เด็กนั่งหลับในคลาสเทควันโดมันก็ให้รู้นะว่าร่างกายเขามันก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะสำหรับพี่นะส่วนไอ้เรื่องป้องกันตัวยิ่งพี่ว่ามันยังมีวิธีอีกมากมายเลยอ่ะหรือไม่อยากจะต้องหรือเทควันโดนี่แหละแต่มันไม่จำเป็นจะต้อง4ชั่วโมงต่อวันหลายวันต่อสัปดาห์ขนาดนี้เพื่อต้องการเอาไปป้องกันตัวก็ได้อ่ะสมมติลดเหลือ2วันต่อสัปดาห์พี่ยังว่าไม่น้อยเลยนะมันก็ยังอาจจะมีทักษะเทควันโดติดตัวอยู่ได้อ่ะแต่อย่างที่พี่ว่าพี่แล้วก็พี่อ่านพี่ต้นหอมหรือคนอื่นที่ฟังอยู่ตอนเนี้ยเหมือนตอนเนี้ยเขาเรียนเพื่อจะไปเป็นนักกีฬาแล้วเลยอ่ะน้องพลอยก็มีส่วนค่ะเพราะต้องการให้น้องเป็นนักกีฬาด้วยอะค่ะพี่ว่านี่คือจุดประสงค์หลักคุณแม่ควรพูดคำนี้ตั้งแต่แรกถ้าอย่างนี้ก็จะไม่เหมือนกันแล้วไม่ได้คาดหวังขนาดว่าต้องเก่งขนาดนั้นแต่ว่าอยากเหมือนที่ยินอะเขาจะแบบมีส่งเด็กไปแบบสามเดือนอาจจะมีส่งเด็กไปแข่งในแมตช์เล็กๆอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็แบบอยากให้น้องค่อยๆไปอะไรอันนี้เป็นความฝันของลูกหรือความฝันของแม่เดิมทีก็คืออย่างที่แจ้งว่าต้องการให้แบบน้องรู้จักป้องกันตัวแบบออกกำลังกายแล้วก็ป้องกันตัวไม่อยากให้ได้อะไรแผลเยอะเลยแต่พอเราเริ่มเข้าสู่วงการแล้วเราก็เริ่มได้ยินเนี่ยน้องคนนี้เขาใช้พอร์ตนะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบใช้เทควันโดเพื่อเข้ามหาลัยนี่มันได้อย่างนี้หรอเราก็แต่การนั้นคือถ้าเขามีความสุขเขาทำได้ไงคุณพลอยประเด็นอยู่ตรงเนี้ยคือตอนเนี้ยต้นว่าสำคัญคือลูกคุณพลอยนี่แหละคือมันก็มีนักกีฬาเต็มไปหมดที่เขาอย่างน้องที่เขาเล่นเทควันโดน้องเทนนิสอ่ะเขาก็ทุ่มเทเต็มที่เขาไม่กินของหวาน10ปีเขาทำอันนั้นคือคนที่เขาอยากทำอันนั้นเขารักเขามีความสุขที่จะทำแต่พี่ว่าแต่ถ้าคนที่ไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้อยากทำขนาดนั้นไม่ได้แฮปปี้เราไม่ได้อยากเป็นนักกีฬาขนาดนั้นการที่เขาจะต้องมาทำอะไรขนาดเนี้ยพี่ว่ามันโอ้โหมันก็เป็นเรื่องหนักหนาในชีวิตเหมือนกันเลยนะที่พี่ว่าพลอยต้องถามดีถามลูกดีๆอ่ะอาจจะต้องสังเกตดีๆว่าจริงๆเขาแฮปปี้ขนาดนั้นหรือเปล่ากับสิ่งที่เราเห็นว่ามันดีสำหรับเขาแต่จริงมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ไงน้องพลอยเพราะพลอยบอกว่าจุดเริ่มต้นอยากให้รู้จักการป้องกันตัวแต่ณตอนเนี้ยพลอยเลยที่จุดเริ่มต้นแล้วมันไม่ใช่ตรงนั้นแล้วพลอยไปไกลกว่านั้นมากแล้วอุ๊ยลูกคนอื่นเขาเอานี้ไปเรียนได้นะลูกคนอื่นเขาเป็นนักกีฬาได้นะมันไม่ใช่แล้วไงพลอยต้องถามตัวเองด้วยว่าตอนเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยลูกเราอ่ะเห็นเหมือนเราหรือเปล่าสำหรับพี่นะซึ่งแน่นอนถ้าเห็นเหมือนกันไปด้วยกันอ่ะน้องก็อาจจะเป็นน้องเทนนิสในอนาคตก็เป็นได้แต่ถ้ามันไม่ใช่สิ่งนี้มันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่มันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีกับเขาอะสำหรับพี่พี่หอมเลยละกันค่ะความสุขของลูกหรือความสุขของแม่อะไรสำคัญกว่ากันของลูกค่ะโอเคฉะนั้นพลอยไม่ต้องมองเรื่องการที่ลูกจะต้องเข้ามหาลัยเลยค่ะเพราะนั่นคือสิ่งที่พลอยวางให้ลูกโดยที่ลูกไม่ได้เลือกด้วยซ้ำวันเนี้ย
ลูกอยากเรียนเทควันโดให้เรียนลูกไม่อยากเรียนลูกเหนื่อยจบเลยค่ะหยุดการเรียนทั้งหมดเลยสำหรับหอม4ชั่วโมงมันเยอะไปจริงทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยนะคะเวลาที่เด็กนอนน้อยมากๆอ่ะ energy เขาจะเหมือนอย่างนี้ค่ะเหมือนกับเขาชาร์จแบตไม่พอปกป้องวันไหนนอน4ทุ่มอ่ะไปแตะ3ทุ่มครึ่งตอนเช้าเป็นอีกคนนึงแล้วฉุนเฉียว aggressive เพราะเขานอนไม่พอปกป้องต้องนอน2ทุ่มไม่เกิน2ทุ่มครึ่งแล้วนี่คือเราวัยใกล้กันเลย6ขวบเท่ากันเลยนะคะการนอนสำคัญมากมันคือการชาร์จแบตเตอรี่ให้กับลูกและเวลาที่ลูกอยากจะทำอะไรให้คุณแม่ถามทุกครั้งค่ะนี่คือสิ่งที่หนูอยากทำไหมถ้า แม่อยากให้ลูกออกกำลังกายโอเคเทควันโดลูกไม่ชอบเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นไหมเปลี่ยนเลยค่ะต้องเปลี่ยนแล้วการเรียนของเด็ก6ขวบ4ชั่วโมง เยอะมากเวลาที่ลูกอยู่ในโรงเรียนอ่ะเขาทำกิจกรรมเขาเหนื่อยแล้วค่ะการเรียนพิเศษอ่ะไม่เกิน1ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงครึ่งด้วยซ้ำถ้าคุณแม่อยากจะให้เรียนแต่ละวันนะคะแล้วถ้าเกิดอยากให้เป็นนักกีฬาเทควันโดจริงๆคุณแม่ไปหนักเสาร์อาทิตย์แต่ทั้งนี้ ทั้งนั้นให้ถามลูกทุกครั้งการเสนอหรือการตัดสินใจอะไรก็ตามให้ลูกเป็นคนร่วมตัดสินใจกับเราค่ะ เพราะคุณพลอยบอกแล้วว่าความสุขของลูกสำคัญกว่าเสมอแม้กระทั่งถ้าเขาไม่อยากเรียนเทควันโดอีกเลยถ้าเขาจะสอบเข้ามหาลัยนี้ไม่ติด ก็ไม่เป็นไรค่ะไม่จำเป็นให้เขาได้ทำหรือได้ใช้ชีวิตในสิ่งที่เขาเลือกถ้ามันไม่ได้ออกนอกลู่นอกทางขนาดนั้นนะคะวันนี้อาจจะคุยกับลูกเยอะๆแล้วก็การที่ลูกหลับในคลาสนี่คือมันเป็นการฟ้องทางด้านร่างกายแล้วค่ะคุณแม่เคยง่วงนอนสุดๆแต่นอนไม่ได้ต้องทำงานต่อคุณแม่เคยไหมมันทรมานไหมคะค่ะซึ่งแม่ยังรู้ว่าฉันต้องทำงานให้เสร็จเป้าหมายฉันคือการทำงานให้เสร็จแต่เด็ก6ขวบจะไม่รู้เลยว่าเขาต้องอดนอนแล้วเรียนเทควันโดไปเพื่ออะไรเพราะเป้าหมายเขาไม่ได้ชัดเหมือนกับผู้ใหญ่ค่ะฉะนั้นหอมอยากให้อารมณ์อร่วยเรื่องความสุขของลูกเอาความสุขของลูกเป็นที่ตั้งเลยค่ะคุณแม่ค่ะความสุขแล้วก็ความแข็งแรงทางด้านร่างกายเล่นไปเลยค่ะการที่ลูกได้เล่นการที่ลูกได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเขาจะเติบโตมาในสังคมที่เขามีทัศนคติที่ดีมีพัฒนาการทางอารมณ์ที่ดีซึ่งสิ่งเหล่านี้มันอาจจะไม่ได้ถูกสอนในโรงเรียนด้วยซ้ำแล้วคุณแม่ยังไม่ต้องกังวลเรื่องเรียนต่อมากขนาดนั้นหรอกผมว่าเออยังไม่รู้เลยหนึ่งยังไม่รู้เลยว่าจะเรียนอะไรแม่รู้ว่าตอนเขาโตการเรียนการศึกษามันจะถูกเปลี่ยนไปอีกนะอย่างที่สุดพี่คือเราไม่ได้บอกว่าไม่ต้องเรียนมหาลัยนะแต่เราไม่รู้ว่ามหาวิทยาลัยในยุคนั้นจะเป็นยังไงแล้วเราจะเรียนที่บ้านเราก็ได้ใช่เพราะว่าในอนาคตใช่ไหมสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น1เด็กอาจจะเรียนที่บ้าน2เด็กอาจจะไม่ต้องเรียนวิชาบังคับใดๆเลยอยากเป็นอะไรล่ะไปเรียนสาขานั้นเลยอยากเป็นหมอไปเรียนสายหมอเลยอาจจะมีอย่างนี้ก็ได้ไงคุณแม่ฉะนั้นคุณแม่ไม่ต้องกังวลถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอนาคตปล่อยให้เขาได้เติบโตตามธรรมชาติแล้วใช้ชีวิตอย่างมีความสุขถ้าคุณพลอยมีทางเลือกนี่ว่าการได้อยู่กับลูกคุณเนี่ยอย่างพี่อานะเล่านิทานให้ลูกฟังนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยก่อนใช้เวลาด้วยกันอ่ะที่ไม่ต้องไปอยู่แค่คลาสเทควันโดอ่ะมันอาจจะดีกว่าก็ได้นะคะแต่ไม่ได้แปลว่าต้องเลิกเลยนะฮะแต่ผมแค่คิดว่านะตอนนี้มันเอ็กซ์ตรีมมันเยอะมากมันฮาร์ดไปหน่อยเนาะเด็กหลายคนก็เรียนเขาก็มีเด็กหลายคนที่ไม่มีปัญหานะก็เรียนอย่างมีความสุขสนุกมันกระทบเอเนอร์จีร่างกายเขาด้วยครับนะคุณแม่ลองพูดคุยกับเขาเสาร์อาทิตย์เรียนไหมลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเวลาเล่นให้เขาเถอะแล้วก็เพิ่มเวลานอนให้เขาเถอะอย่างน้อยสงสารเขานะค่ะนะแม่นะนะแม่คุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรากดตรงไหนต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มั้งไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ